ดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลในข่าวไวไทยหนึ่งนะครับสถานการณ์โควิด19ล่าสุดนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีมีรายงานข่าวด่วนเข้ามานะครับว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมีคำสั่งยกระดับมาตรการควบคุมโรคโควิด19ที่กำลังระบาดอยู่ในจังหวัดอย่างหนักนะครับโดยมีคำสั่งขอความร่วมมือให้ประชาชนนะครับงดออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา23 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาหรือว่า5 ทุ่มถึง4 นาฬิกานะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่8 มกราคมก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเป็นการยกระดับนะครับในมาตรการในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด19สายพันธุ์โอมิครอนนะครับถือว่าเป็นจังหวัดแรกๆนะครับที่มีการยกระดับเคอร์ฟิวนะครับช่วงเวลา5 ทุ่มถึง4 ทุ่มขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดออกนอกเคหสถานนะครับเนี่ยครับเป็นการออกประกาศของจังหวัดอุบลราชธานีที่ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในฐานะที่เป็นผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะครับทางจังหวัดอุบลราชธานีระบุในประกาศนะครับว่าขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีงดหรือหลีกเลี่ยงการออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา23 นาฬิกาถึงเวลา4 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นนะครับนะครับเว้นแต่ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลการขนส่งสินค้าที่จำเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆนะครับนี่ครับแล้วก็สถาบันการเงินนะครับการประกอบอาชีพเป็นปกตินี่ครับถือว่าเป็นการยกระดับนะครับลงนามตั้งแต่วันที่นะครับตั้งแต่วันที่8 มกราคม 2564เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นประกาศณวันที่7 มกราคม 2564เนี่ยนะครับก็ถือว่าให้มีผลตั้งแต่วันที่8 มกราคมเป็นต้นไปนะครับนี่ครับถือว่าเป็นการยกระดับจังหวัดแรกๆเลยก็ว่าได้ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด19สายพันธุ์โอมิครอนนะครับทีนี้พาไปดูตัวเลขวันนี้ครับตัวเลขวันนี้ก็คือวันที่7 มกราคมนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผู้ติดเชื้อค่อนข้างที่จะน่ากังวลเหมือนกันนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ของอุบลราชธานีอยู่ที่554 รายด้วยกันนะครับติดเชื้อในพื้นที่เนี่ย525 รายครับแล้วก็ติดเชื้อจากต่างจังหวัดอีก29 รายนะครับป่วยสะสม 26,113 รายนะครับนี่ครับแล้วก็เสียชีวิต196 รายครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับหากจำกันได้ใครติดตามข่าวก็จะทราบว่ามีคลัสเตอร์สถานบันเทิงเกิดขึ้นแล้วก็กระจายเป็นวงกว้างจำนวนมากในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจนกระทั่งล่าสุดในทางผู้ว่าต้องมีการยกระดับนะครับสั่งเคอร์ฟิว5 ทุ่มถึง4 ทุ่มนะครับเริ่มแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปให้ขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนงดออกนอกเคหสถานเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับเข้าไว้ที่นี่ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ